สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำไลฟ์กลางดึกสำนึกผิดขอโทษแบมแบมนิชคุณพร้อมขอปรับปรุงตัวเองจากกรณีมดดำคชาภาพูดชื่นชมลิซ่าแบล็คพิงค์ในรายการแชร์แต่มีการพูดพาดพิงไปถึงนิชคุณแบมแบมอีก2ศิลปินไทยที่ดังในเกาหลีในเชิงเปรียบเทียบจนหลายคนเห็นแล้วรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าเป็นการมาให้เกียรติศิลปินคนอื่นและกระแสแฮชแท็กแบนมดดำติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งด้วยหลังจากนั้นมดดำก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นผ่าน IG ล่าสุดทางมดดำก็ได้ออกมาไลฟ์สดกลางดึกผ่านทาง IG ส่วนตัวพร้อมขอโทษแบมแบมและนิชคุณโดยมดดำได้บอกว่าตนเองนั้นสำนึกผิดแล้วหากจะส่งคำขอโทษครั้งนี้ไปถึงน้องๆได้ขอกราบขอโทษจากหัวใจครั้งนี้สำนึกกับสิ่งที่ตัวเองทำไปสำนึกกับสิ่งที่พูดไม่คิดพร้อมขอทบทวนและปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกซึ่งมดดำยังบอกอีกว่าเขาได้เห็นความทุกข์ใจของครอบครัวแบมแบมแล้วพร้อมที่จะขอโทษตัวน้องและครอบครัวของแบมแบมและนิชคุณจากใจจริงและขอใช้ IG ของตนเองในการสื่อสารกับทุกคนเพราะไม่รู้จะติดต่อสื่อสารกับใครยังไงแล้วนอกจากนั้นยังยืนยันว่าการที่เขาออกมาไลฟ์สดไม่ได้มีใครบอกให้ทำแต่เป็นสิ่งที่คิดว่าเราต้องทำและขอโทษไปยังแฟนคลับของน้องแบมแบมที่มีการไปพาดพิงศิลปินและทำให้ไม่สบายใจด้วยพร้อมกับทิ้งท้ายไลฟ์สดว่าจะขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งในรายการแฉคืนนี้13 กันยายน 64ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ